ามหนึ่งวันก่อนบินไปเที่ยวเกาหลีนะคะว่าเฮ้ยนุ้มมีงานเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีต้องทำหลายอย่างเลยก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองตามติดดูว่าหนึ่งวันอย่างเงี้ยทำไงบ้างทุกคนจะได้รู้แบบทริคในการจัดกระเป๋าด้วยหรือว่าแบบการเคลียร์งานของนุ้มด้วยค่ะจะบอกว่าได้อันนี้มาลองดีมากเป็นแบบยูสุบอสซัมอ่ะแล้วหอมมากเรื่องเศร้าเช้านี้ละทั้งแล้วทั้งคีโมอ่ะดูดิเลยปาดขึ้นมาทาที่หน้าละคาวบนไปเป็นคาวเนี่ยปกติก็คือเราจะแต่งหน้าในกล้องให้ดูใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราไลฟ์เนี่ยหนูก็ไลฟ์แบบเป็นกิจวัตรประจำวันนะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่เคยดูคลิป YouTube อะไรเงี้ยหรือว่าดูหมดแล้วก็คือมาดูในไลฟ์นี้ได้โอเคตอนนี้เราไลฟ์เสร็จแล้วทำผมเสร็จแล้วลูกลวงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกายภาพบำบัดกันก่อนก็คือมันเป็นแบบเหมือนที่กายภาพแถวๆบ้านของหนูเนาะเพราะว่าตอนนี้หนูมีอาการแบบเหมือนปวดคอเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากเกินไปเนี่ยคือเรื่องจริงก็เดี๋ยวลองไปทำกายภาพแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบเขาทำอะไรบ้างถ้าเขาให้ถ่ายนะหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเย่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะลงไปทำก่อนละกันแล้วเดี๋ยวทำเสร็จแล้วมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เข้าไปทำกายภาพมาประมาณ2ชั่วโมงได้คือนานมากๆตอนนี้ก็คือรู้สึกเหมือนอีกนิดนึงก็คือตัวเหลวแหลกหายตายกระจายไปแล้วนะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปปลุกพี่บอสก่อนว่าพี่บอสตื่นหรือยังนะเดี๋ยวจะไปซื้อของกันแล้วก็จะกลับบ้านไปจัดกระเป๋ากันช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงสปริงเนาะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแบบช่วงที่มันไม่หนาวมากๆแล้วเนี่ยจัดกระเป๋ายังไงบ้างแล้วเอาเสื้อผ้าไปยังไงให้มันใช้งานได้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนลุงครับโอ้โหไม่มีใครตื่นมาเลยกินข้าวดีกว่าไปหิวแล้วครับแม่เนี่ยรอแป๊บนึงได้ไหมครับตัวใหญ่จังอะรอแป๊บนึงได้ไหมครับลองดูซิมันได้ยังว่าได้ยังมันแอบแข็งๆนิดนึงก็เลยต้องอุ่นๆให้น้องรอนิดนึงนะกินได้ไหมอ้าวไม่ทำงั้นอะโอ้โหคุณพ่อแมวกำลังทำอะไรอยู่คะตัวปวดโอ้โหขนร่วงขนาดนั้นน่ะดิโอ้โหโอเคเรามาถึงที่ห้างแล้วมีการเปลี่ยนชุดนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องไปเอาของที่บ้านพี่บอสด้วยเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าเปล่าเสื้อผ้าไปซักแล้วก็กางเกงยีนที่จะใส่อ่ะมันอยู่ที่นู่นนะตอนนี้เดี๋ยวเราซื้อกินเทคก่อนละกันแล้วค่อยแบบไปกินข้าวแล้วก็ถือว่ากินก่อนกินก่อนแล้วก็ได้น้อยเด็ดอ่าได้ก็แนะนำว่าให้เราไปก็พกไปเอาไปเมืองหนาวแล้วก็ใส่แค่แบบเสื้อโค้ทค่ะเป็นก็โอเคแล้วเย้ตอนนี้เรามาถึงบ้านพี่บอลแล้วจ้ามามีสวัสดีค่ะเฮ้ยมาพี่บอลเมื่อกี้ทำอะไรนะหลอกหมายังไงนี่อยู่นี่อ่ะแล้วไงเฮ้ยแล้วไงอ่ะคือไงพี่บอลหมาไม่เชื่อมาไม่เชื่อโอเคตอนนี้เราย้ายจากบ้านพี่บอสนะคะมาอยู่ที่บ้านนุกแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดกระเป๋ากันก็คือจะบอกทุกคนก่อนว่าเวลาเราจัดกระเป๋านะคะนุกก็จะเอากระเป๋าเดินทางมาตั้งไว้ก็แนะนําว่าให้เราเอาเสื้อผ้าที่เราคิดหรือว่าดูในตู้เนี่ยมาฟิตติ้งก่อนนะคะโดยการเช็คสภาพอากาศที่เราจะไปก่อนเช่นอย่างเกาหลีช่วงนี้มันก็จะประมาณ10องศาเนาะเสื้อผ้าที่นุกจะเลือกไปก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยหนามากนะคะเพราะว่านุกค่อนข้างทนหนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นสีโทนอ่อนหรือว่าโทนแบบที่เขาใส่กันช่วงนั้นคือเราสามารถเช็คได้จาก Instagram ต่างๆเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีคนแบบเช็คอินโซอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็กดเข้าไปดูว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาแต่งตัวกันยังไงอะไรจะได้ไม่พลาดนะคะอันดับแรกเลยก็คือไปฟิตติ้งก่อนเนาะเดี๋ยวหนูจะไปลองชุดดูก่อนว่าเฮ้ยชุดนี้มันได้มั้ยนะคะก็จะใส่มาให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเราควรเตรียมอะไรไปบ้างเนาะไปลองชุดกันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกระเป๋า
ากันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยปกติเนี่ยนุกจะแยกพวกถุงของใช้ของเราเป็นประเภทต่างๆเช่นอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นถุงแบบเครื่องสำอางก็จะพกของให้มันแบบครบๆนะคะเช่นแป้งลิปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใบต่อมาที่พกนะคะก็เป็นกระเป๋าใส่แปรงถ้าเราไปทริปสั้นๆแล้วก็จะรวมกันได้นะแต่ว่านุกยังไม่รู้เลยว่านุกจะเอายังไงกับสิ่งนี้ดีนะคะเพราะว่าอยากเอาไปทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหนักอยู่นะคะก็เลยคิดอยู่นะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปต่างประเทศนะคะนุกจะพกของไปค่อนข้างครบเช่นยาสีฟันออยล์ล้างหน้าอันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าเราพกอะไรไปเช่นพกเป็นแบบกระปุกหรือว่าอย่างอันนี้นุกใช้ชูเพราะว่าหัวล็อกมันแบบล็อกได้แบบนี้ใช่ไหมมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพกพาไม่หกแน่ๆนะแล้วก็หวีอันนี้ก็เอาไปด้วยเหมือนกันนะคะครีมอาบน้ำแล้วก็ที่ล้างหน้าอย่างอันนี้ที่ล้างหน้าใช้แบบวาโซชิเซโดนะคะก็พกง่ายดีเป็นแบบซองๆแบบนี้นะครีมอาบน้ำเราก็เอาไปด้วยเพราะว่าบางโรงแรมที่เราไปเนี่ยครีมอาบน้ำเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นหรืออะไรที่มันไม่ถูกใจเรานะคะอย่างนุกเนี้ยก็พกอันนี้ไปเนี่ยเป็นลักยูสุบอสซัมนะคะก็จะเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นดีนุกชอบกลิ่นแบบผลไม้แล้วที่สำคัญเนี่ยนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมนะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ชอบใช้น้ำหอมนะคะก็เลยชอบให้มันหอมจากแบบครีมอาบน้ำไปเลยดีกว่าอะไรอย่างงี้ฟองมันเนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยนุกก็เลยชอบพกพวกครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาไปเทใส่แบบพวกอ่างอาบน้ำอ่ะที่แบบเราอยากจะตีฟองให้มันขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะนอกจากอาบแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ตัวของเราเนี่ยหอมติดทนไปทั้งวันนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยขาววิงวิงขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันมีแบบวิตามินซีขอแนะนำทุกคนให้ไปซื้อมาลองถ้าเกิดว่าใครไม่เคยลองนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบลิมิเต็ดด้วยเนี่ยก็ขอแนะนำว่าถ้าเราซื้อช้ามันจะหมดนะคะคือปกติแล้วอ่ะไอ้ส้มยูสุเนี่ยเราก็เอามากินใช่ป่ะเอาโอมากาเสะเราประทานโอมากาเสะเนี่ยก็จะต้องมีแบบชาหรือว่าสายเกที่มีส่วนผสมของยูสุอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นแบบอาหารก็ได้อันนี้เขาก็แบบนวัตกรรมมันก็มาใหม่นะมาเป็นแบบในรูปแบบของครีมอาบน้ำนะคะก็ถือว่าปกติแล้วก็จะพกใส่ถุงอย่างเงี้ยไปด้วยนะคะใส่ทุกอย่างที่เราเอาไปเข้าด้วยกันเนาะมันจะได้หาง่ายๆมาแล้วของในกระเป๋าของเรานะคะอย่างแรกที่เราเอาไปเนี่ยก็คือแมวนะคะไม่ใช่อันนี้ก็คือแมวที่อยากมาในอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับแล้วก็ของใช้นะคะต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้ก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางใช่ไหมทิชชู่ที่เราเอาไว้เช็ดหน้านะซองที่เป็นแบบพวกยาสีฟันครีมอาบน้ำนะคะอยู่ที่นี่อันต่อไปก็คือกางเกงในแล้วก็ถุงเท้าลงไปถึงของใช้นะคะก็คือเราก็เอาไปด้วยกันแล้วก็ที่ม้วนผมก็คือม้วนเก็บไว้ถ้าเกิดว่าใครไปนานเนี่ยสามารถเพิ่มปลั๊กรางได้ด้วยนะแต่ว่านุกไม่ได้เอาไปนะคะรอบนี้ในส่วนของเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็จะจัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นชุดๆเช่นอันนี้ชุดแรกที่เราใส่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกฮีทเทคที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเราก็จะเอามาใส่กระเป๋าไว้ด้วยรู้งานมากอันนี้ก็คือเอาไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันหนาวเนาะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะส่วนมากก็เอาแขนยาวขายาวไปนุกเอาไปชุดเดียวนะคะแล้วก็รองเท้าเอาไปสแปร์ไว้เผื่อว่าแบบต้องใช้รองเท้าส้นสูงอะไรเงี้ยคือจริงๆทุกคนสามารถเก็บใส่ถุงได้แต่ว่ารองเท้านุกอะมันไม่ได้แบบสกปรกอะไรนุกก็เลยเก็บไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าคร่าวๆแล้วก็จะจัดประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนุกจะเอาของไปไม่เยอะนุกรู้สึกว่าการไปเที่ยวต่างประเทศของนุกอะนุกอยากจะซื้อของแล้วก็ช้อปปิ้งนะคะก็เลยอยากจะเฟ้นที่ในกระเป๋าไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาของกลับมาถ้าเกิดว่าใครรู้สึกเอาของไปเยอะก็แนะนำว่าให้เราอะเอาถุงสุญญากาศอะดูดน้องเขาทำให้เราแบบมีพื้นที่ในกระเป๋าอะมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคตอนนี้แอบหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันเนาะ